กลับมาพบกับรับวันข่าวช่วง2ครับกรมควบคุมโรคยืนยันชาวพม่าต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาป่วยเป็นโรคมาลาเรียและไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทยแค่ต่อเครื่องบินกลับไปประเทศพม่าเผยมีประวัติเดินทางหลายประเทศในทวีปแอฟริกาไปติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในรับวันข่าวช่วง2ครับนายแพทย์โอภาสการกวินวงศ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการตรวจสอบกับกระทรวงสาธารณสุขพม่าและสายการบินพบว่าชาวพม่าต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาเดินทางมาจากประเทศกินีและมีประวัติเดินทางไปในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาเช่นโมร็อกโกส่วนประเทศไทยนั้นเป็นการต่อเครื่องของสายการบินเพื่อกลับไปยังประเทศพม่าจึงไม่ได้ผ่านด่านตรวจโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะไม่ถือว่าเข้ามาในประเทศไทยและทางการพม่าได้แจ้งว่าชาวพม่าคนดังกล่าวป่วยเป็นโรคมาลาเรียแต่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเข้าข่ายเฝ้าระวังอีโบลาเพราะเดินทางกลับจากประเทศระบาดพร้อมยืนยันมาตรการการตรวจสอบของไทยยังคงเข้มงวดทั้งการตรวจคัดกรองที่สนามบินและความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลด้านกรรมการผู้อำนวยการ